เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงผ้าตวนออกเฉียงเหนือก็ขึ้นโปรยสารเคมีเพื่อทําฝนหลวงเติมน้ําให้เขื่อนอุบลรัฐขณะนี้มีปริมาณกักเก็บน้ําเหลือเพียง6 8 4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ28ของความจุอ่างน้ําใช้การได้เพียง103ล้านลูกบาทเมตรเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องเร่งเติมน้ําเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งด้านการอุปโภคบริโภครวมถึงช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้าและพื้นที่ทางการเกษตรด้วยค่ะสําหรับปฏิบัติการฝนหลวงนเจ้าหน้าที่เริ่ม มาตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมานะคะคือเมื่อวันไหนที่สภาพอากาศเอื้ออํานวยอากาศพร้อมก็ขึ้นปฏิบัติการทันทีการทําฝนหลวงที่ผ่านมายังช่วยให้ปริมาณฝนละอองในจังหวัดขอนแก่นลดลงด้วยค่ะและในวันที่6มีนาคมวันพรุ่งนี้นะคะจะไปตั้งฐานที่จังหวัดอุดรธาน,นีและบุรีรัมเพื่อทําฝนหลวงในพื้นที่ภาคอีสาตนต่อล่างด้วยค่ะ ส่วนที่จังหวัดบึงกาฬสภาพอากาศแปรปรวนนะคะมีความร้อนแผ่เข้าปกคลุมแล้วก็ปะทะกับอากาศเย็นทําให้ช่วงเช้าสภาพอากาศเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะหมอกนั้นลงหนาจัดนะคะบริเวณแม่น้ําโขงเนี่ยหมอกปกคลุมหนาแน่นขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปของจังหวัดบึงกาฬช่วงเช้าก็จะมีอากาศเย็นส่วนกลางวันนี้ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นประชาชนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะถ้าต้องออกไปทํากิจกรรมทํางานกลางแจ้งต้องดื่มน้ําเยอะๆด้วยค่ะนี่หมอกนะฮะ เห็นคนวิ่งออกกำลังกายกันอยู่ด้วยถ้าเกิดเป็นควันหรือว่าฝุ่นพิษนี่อันตราย,น,ายนะฮะ